ข้างเราที่เราเห็นอยู่นะครับนี่คือด้านกระจกนะครับกระจกรับแสงแล้วมันก็จะเคลือบเซลล์ไว้ที่เป็นช่องๆนะครับที่ทำให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้เซลล์พอตายจากเซลล์มาเนี่ยมันจะมีพลาสติกอยู่ครับพลาสติกเขาเรียก EVA นะครับ EVA ethylene vinyl acetate เป็นพลาสติกที่ใสแสงผ่านได้ถัดจากชั้น EVA เสร็จก็จะมีกระจกอีกอันนึงมาสรุปแล้วนี่คือแซนด์วิชใช่ไหมครับกระจก2ข้างอยู่แซนด์วิชแต่ว่ากระจกที่ใช้งานจริงๆคือชั้นบนที่รับแสงเนี่ยเพราะว่าเซลล์มันไปเกาะอยู่ที่นี่แต่กระจกล่างไม่เกี่ยวกระจกล่างไม่เป็นตัวปิดเฉยมองเห็นไหมครับขยับนิดนึงกระจกล่างเป็นตัวปิดเฉยทีนี้ถ้ากระจกล่างแตกเนี่ยคิดว่ามีผลไหมครับไม่มีอะไรเลยแตกก็แตกไปเพราะมันเป็นตัวบังคับไว้เฉยอย่างไรก็ตามยังมีฟิล์มพลาสติกอยู่น้ำไม่เข้าแน่นอนแต่ถ้ากระจกบนแตกมีปัญหาไหมครับมีแตกแล้วเซลล์ขาดน้ำเข้าแล้วทำไงไม่ให้น้ำเข้าจะซ่อมกระจกทำไงไม่ให้น้ำเข้าง่ายๆที่สุดคือติดฟิล์มตรงไหนแตกเอาฟิล์มมาติดอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองคือใช้ซิลิโคนใสทาปิดมันก็อยู่ได้หลายปีแต่ว่าน้ำไม่เข้าแล้วแต่เซลล์ขาดทำไงครับเซลล์ขาดจะไปเจาะข้างบนได้ไหมสมมติเราอยู่หลังคาบ้านเนี่ยถ้าหลังคาน้ำรั่วเนี่ยเราปีนข้างนอกไม่ได้ซ่อมที่ไหนครับเราซ่อมใต้หลังคาเพราะฉะนั้นนี่ด้านบนเราซ่อมใต้หลังคาเราก็เจาะตัวนี้ออกนะครับเจาะตัวนี้ออกเจาะกระจกออกเสร็จมันมีพลาสติกมีฟิล์มอยู่อีกทำยังไงให้ฟิล์มออกครับทำไงให้ฟิล์มออกเอาแอนนี่มาไล่ป่ะไม่ออกไปบวชเลยทำไงดีเอาลมเป่าครับลมร้อนแล้วมีลมร้อนเป่าลมร้อนเป่าก็ฟิล์มก็หลอมแล้วก็ขูดออกพอขูดออกเสร็จเนี่ยเราก็จะเจอชั้นเงินนะครับตรงนี้จะเป็นชั้นเงินที่เป็นขั้วบวกข้างล่างใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเราก็ขูดชั้นเงินไอ้ตรงนี้เป็นอาชีพถนัดหลายคนนะฮะแถวนครนายกเจอไหมครับประเภทเจอต้นไม้แล้วก็ไปขูดเนี่ยรูปเหมือนกันเนี่ยได้ให้ทำวันนี้ได้ทำแน่นอนในรูปแต่ไม่มีตัวเลขนะครับมีแต่เงินรูปไปเป็นเงินนะแผ่นหนึ่งมีเงินอยู่นะครับเงินแท้เงินบริสุทธิ์เลยนะครับตอนนี้มูลค่าโซล่า 3-400 บาทนี่ถูกกว่ามูลค่าเงินที่อยู่ในแผ่นอีกนะครับแต่ว่ามันเอาออกไม่ได้นั่นเองมันนั่งขูดยากถ้าท่านไปขูดเงินเอาเงินไปขายได้เงินมากกว่าโซล่านะครับตอนนี้แต่ไม่มีใครนั่งขูดเราขูดเงินเสร็จตรงไหนมันแตกเราขูดตรงนั้นนะครับเจาะตรงนั้นเหมือนกับกะโหลกมีปัญหานะครับผ่ากะโหลกก่อนเจาะเข้าไปเจาะท้องท้องเหมือนกันเข้าไปซ่อมแผลที่ขาดข้างในซ่อมเสร็จก็เอาอลูมิเนียมแปะพอแปะเสร็จเนี่ยเอ๊ะมันไฟมันจะผ่านได้ไหมเมื่อทีอลูมิเนียมมันมีกาวทำไงครับอาจารย์เบียร์คิดวิธีโรงงานใหญ่ๆเขาใช้ลูกกิ้งใช้เลเซอร์อาร์คใช้อุลตราซอนิกแต่ของเรามีวิธีที่จะทำให้อลูมิเนียมเนี่ยเวลาเราสมมติมีแผ่นอยู่นะครับเอาอลูมิเนียมมาแปะเนี่ยมันจะมีกาวอยู่ใช่ไหมไฟก็ไม่ผ่านทำไงอาจารย์เบียร์โชว์ดิลูกกิ้งพิเศษทำจากอะไรครับอะไรครับเนี่ยแพงนะของนำเข้านะครับ9บาทเชียวเอามากิ้งนะครับพอกิ้งเสร็จแล้วอลูมิเนียมมันก็จะเป็นหยักๆๆๆนี้ใช่มั้ยแล้วมันก็จะแตะละนำไฟฟ้าได้ละแต่ถ้าเราแปะโดยที่ไม่เอาลูกกิ้งไปกิ้งเนี่ยจบเลยนะครับไม่มีไฟเทคนิคพิเศษคือแปะแล้วกิ้งครับใช้ลูกกิ้งนะครับเดี๋ยวจะได้ทำทุกคนนะครับเดี๋ยวเตรียมงานอยู่ตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราเจาะตรงนี้จะปิดปากแผลนะครับต้องปิดแล้วทีนี้เอาอะไรมาปิดครับหามานานเลยแต่ก่อนนี้เราเฟลมากนะครับแผ่นที่เราทำรุ่นแรกนี่หลุดหมดปิดไม่อยู่เพราะว่าเจอร้อนเนี่ยมันตากแดดนะครับเจอร้อนหลุดหมดเราก็ตะเวนหานะครับหามาเกือบปีลองมาหลายวิธีไปเจอโพลียูริเทนโพลียูริเทนนะครับไม่ใช่ซิลิโคนนะโพลียูริเทนหลอด100กว่าบาทเนี่ยไม่แพงแต่ว่าต้องหาให้เจอตอนนี้เจอแล้วเรามาทากระจกพอทาเสร็จแข็งนะครับแข็งนิ่มๆเลยพรุ่งนี้ก็ลอกได้เพราะกระจกมันลื่นทำไงครับต้องถามใครครับทำกระจกเนี่ยต้องถามช่างกระจกทำไงเขาจะยิงน้ำยากัดกระจกก่อนเขาจะทาน้ำยาก่อนแล้วก็เอาตัวโพลิยูเทียนทา
คราวนี้ขูดไม่ออกเลยครับนี่คือเทคนิคชั่งกระจกนะครับแล้วก็เอามาทาตรงนี้แต่ว่าไอ้ตัวน้ำยากัดกระจกเนี่ยไปทาโดนเซลล์ข้างในไม่ได้เพราะมันกัดกระจกได้มันกัดซิลิคอนได้มันกัดเซลล์ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาทาต้องทารอบนอกขอบบ่อที่เราทำเนี่ยเดี๋ยวจะดูจริงพอทาเสร็จทิ้งไว้พรุ่งนี้เนี่ยแห้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราทำกันเราก็จะทิ้งไว้ถึงพรุ่งนี้เราจะไปต่อจริงนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยช่วงบ่ายเราจะมาเรียนต่อวิธีต่อหลอด LED ต่อตัวชาร์จแบตทำตัวปั๊มกระจกต่อปั๊มน้ำต่ออะไรสารพัดเลยนะครับต่อชาร์จแบตไอ้อย่างนี้ต้องต่อเองหมดหนทางยังยาวไกลอาจารย์นาทีตอนนี้เตรียมออกไปข้างนอกเลยนะครับพร้อมแล้วมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวขอเชิญข้างนอกเตรียมดูวิธีซ่อมเลยนะครับก็ไปกินข้าวตอนเที่ยงร้านตรงไหนใกล้ร้านใกล้บ้านใต้คอนโดหลบให้นะครับหลบให้นะครับคอนโดคันมันมีคั่วมีอะไรสำเร็จแล้วแต่เอาติดฟิล์มหน่อยก็ได้เลยอาจารย์ฟิล์มดำนะฟิล์มใช้นี่ใช้นี่เลยทั้งม้วนเลยครับใช้ซิลิโคนใสซิลิโคนใสเลยซิลิโคนใสยังง่ายกว่าง่ายกว่าฟิล์มมันยุ่งมาไม่ได้ก็เอาฟิล์มเดี๋ยวซิลิโคนจัดให้ก็เอาไปทาให้มันเหมือนของใหม่แล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยคนอื่นเขาไปเล่นกันเป็นพันทีนี้เราก็ทำถือว่าพิเศษเพราะตอนนี้มันไปไม่ได้ส่วนใหญ่ผมมาก็ช้ำเข่าอะไรอย่างนี้นั่นแหละช้ำเข่าพิเศษแม่งก็ชี้กระดาษเขาเห็นแล้วใช่ไหมพี่ดีต่อแบตง่ายไหมถ้าผมเนี่ยแนวที่มันขาดเห็นแล้วขาดไปแล้วที่มันต่อเทียนพอดีผมโทรหาอาจารย์ลูกค้าเขาปรึกษาผมพอดีเรื่องเนี่ยเขาจะไปว่าจอดสว่างเขาจะทำไงเขาจะไปวิ่งงานแต่มอไซค์ที่ดูครับหาทำไปไม่ได้แล้วก็พยายามหมดลุกแล้วโดนตัวหาอาจารย์แล้วมันก็เจอไม่ได้แล้วขาดก็ดีว่าไม่จบเดี๋ยวเราก็ต้องต่อให้มันเนี่ยเราก็ต่อให้มันเราสังเกตดูว่าตรงจุดไหนที่ว่าเป็นจุดนี้เสียแน่นอนครับผมแล้วทางนี้ถ้าสมมติจะมาฝั่งนี้เราต่อสะพานช่วงไหนก็ได้ทั้งช่วงนึงใช่ครับผมคือจะต่อช่วงตรงนี้ก็ได้หรือจะต่อตรงนี้ก็ได้เนี่ยคือช่วงไหนก็ได้แต่ว่าครับผมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นจุดที่ดำแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเห็นอย่างนี้ก็เราให้เราต่อตรงจุดดำนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าไม่มีจุดที่มันสปาร์กเนี้ยเราก็ตรงไหนก็ได้ก็ถ้าไม่สปาร์กหมายถึงว่ามันต้องขาดไหมอะไรเงี้ยขาดครับผมแต่ว่าคือเปอร์เซ็นต์ไฟฝั่งเนี้ยมันน้อยพอมันน้อยเนี่ยมันก็จะไม่ที่จะวิ่งไปอีกฝั่งนึงเพราะว่ามันพื้นที่ฝั่งนี้มันจะเยอะกว่ามันจะมายังสามารถมาได้ครับเพราะว่าที่เราต่ออันนี้เพราะว่าเรากันว่าถ้าเราต่ออันนี้มันมีไฟสปาร์กตรงนี้อีกใช่ไหมฮะยังไงนะถ้าสมมติเราต่อตรงนี้เสร็จแล้วเราอ๋อไม่แล้วครับไม่สปาร์กแล้วครับก็คือถ้าสมมติว่ามันผ่านได้แล้วมีสะพานข้ามแล้วมันก็จะไปได้แล้วไปทางที่ไปใช่ครับผมสมมติว่ามันแตกครึ่งเดียวนะมันแตกตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่แตกตรงนี้ไม่แตกไม่จำเป็นครับไม่เป็นต้องครับผมก็คือแตกมาแค่นี้เนี่ยจากนี้มานี้มาแค่นี้ไม่เป็นไรส่วนตัวนี้ปกติเหมือนเดิมมันก็ยังวิ่งมาได้ครับมันจะมาได้คือทั้งเส้นเนี้ยทั้งเส้นเลยเนี่ยมันจะต่อกันทั้งแนวเลยต่อกันหมดเลยทั้งแผงเนี่ยครับผมมันจะมีจุดต่อทั้งหมดเลยครับผมมันก็สามารถวิ่งได้หมดเนี่ยอย่างพวกนี้มันก็จะมาถึงนี้ได้แต่ว่าฝั่งเนี้ยมันจะไม่ครบวงจรจากบวกจะมาลบฝั่งเนี้ยมันมาไม่ได้ก็เลยต้องต่อครับผมแฮมปิ้งเข้าหากันได้ครับผมคือว่าเปอร์เซ็นต์ของโวลต์ในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะดรอปลงเรื่อยๆใช่ๆครับผมโอเคเดี๋ยวขอพื้นที่กว้างๆหน่อยครับเดี๋ยวน้องเขาจะเคลียร์ให้ดูระวังนะครับเสียบแก้วได้แล้วพอไปใช้จริงไม่ติดเลยนะ
องพันห้าพี่ชัวร์เลยแผ่นหลักของพี่สุทัศน์เอาไป40 แผ่นเนี่ยแผ่นพันห้านี่บอกไม่มีแผ่นซ่อมยังไงยังไม่ใส่ขั้วนะครับทั้งหมดที่ไม่ใส่ขั้วครับต้องไปใส่เองขั้วขึ้นมาแล้วนะครับเราจะได้อลูมิเนียมขึ้นมาแล้วแต่เราก็จะบัดกีตัวนี้ต่อเนี่ยความร้อนตัวนี้มันใช้ตัวเป่าผมได้ไหมไม่พอไม่พอครับแต่ตัวนี้เป่าผมก็ไม่ได้เหมือนกันดับเลยแล้วโอ้ต้องใช้ความร้อนจากเล็บแมวคัตเตอร์ขูดได้ไหมไม่ได้ครับขูดคัตเตอร์ไม่ได้ชั้นโรงงานชั้นเงินใช่แล้วใช้ยังกินอีกได้ปะที่เหลือที่ก่อนเราใช้นี่เหรอใช้ไม้ครับไม่ปัดแบบก็ถือได้มีอีกปะคัตเตอร์มันเหลาดิของที่เคยใช้อ่ะของที่ใช้ได้มาก่อนแล้วไม่มีแล้วจริงไหมของนี้แล้วขัดให้มันเงาเป็นใช่ใช่เพราะตัวนี้กาวยังเป็นฉนวนอยู่ครับยังไม่ได้ยังไม่ลองเหรียญที่เขาขูดเวลาเอาเปิดซิลคือตอนนี้ของไอ้ตัวที่เห็นใสๆนี่คือเงินแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยเราใช้ของมีคมขูดไม่ได้เงินมันจะบาดเงินเราก็ต้องใช้พวกไม้เนี่ยมาถูเอายังหาวิธีเคลียร์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเอาของมีคมขูดเนี่ยมันจะเป็นริ้วรอยกระดาษทรายก็ไม่ได้มันจะละลายพวกไอซิลิคอนอีกนะแล้วถูอย่างนี้แล้วก็ตัดอลูมิเนียมฟอยล์มาแปะนะครับเวลาเราเคลียร์นี่นะครับเราเคลียร์ให้ถึงชั้นไฟที่รวมกันจะมาอยู่ตรงจุดนี้ครับนี่ไงนี่อันนี้เป็นสะพานลากระหว่างหัวฐานซ้ายขวาเนี่ยครับครับเพื่อที่จะต่อเซลล์ที่ขาดให้มันถึงกันนะครับแต่การต่อเซลล์ไม่ต้องต่อทั้งหมดต่อให้เปิดทางให้ได้ครับขอบอกล่วงหน้าหน่อยนะตอนนี้มันที่มันติดที่ยังไงครับไฟกำลังขโมยไว้ขโมยจะไม่มีใครแล้วน้ำยาต้องดูแลคนเดียวเรียนน้อยโ
น้ำยามีสองแบบนะครับพี่น้องครับน้ำยาหนึ่งคือใช้เชื่อมอลูมิเนียมตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่ากล้วยไฟฟ้าตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเราต้องเชื่อมอลูมิเนียมกับทองแดงให้ได้เดี๋ยวจะดูนะครับทีนี้น้ำยาตัวนี้เนี่ยมันเป็นความลับของบริษัทพวกพี่ทำโซล่ามากไม่ยอมนะครับเราตอนนี้เราหาเจอแล้วนะครับเราสั่งมาเป็นหลักๆเลยแต่ว่าเรามารอบแรกนี่ใกล้จะหมดแล้วเหลืออยู่น้อยนะครับตอนนี้อาทิตย์หน้าคงมาอีกเป็นหลังๆซึ่งเราจะเอามากระจายทั่วประเทศนะครับทุกท่านก็จะถ้าใครเอาแผ่นไปซ่อมเราก็จะมีน้ำยาแบ่งไปให้หมดว่าอลูมิเนียมนี่เอาอะไรเชื่อมไม่ติดนะครับเชื่อมกับทองแดงไม่ติดแต่ว่าน้ำยาตัวนี้เนี่ยจะเอาตะกั่วหยอดได้มาเคลียร์อลูมิเนียมติดกับทองแดงได้เขาเรียกอลูมิเนียมฟลักนะครับ ตอนนี้งานนี้เป็นงานปิดทองนะครับปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับ ปิดทองจะเป็นปิดอลูมิเนียมฟอยล์นะครับปิดเสร็จแล้วเราก็จะใช้ลงลักนะครับลงลักจะมียางสีดำเอามาซีเล็กกว่าได้ตอนนี้ต้องมีการคิดไว้อย่างละเอียดเลยทุกขั้นตอนซึ่งในเว็บคิวก็มีครับแต่ว่าวันนี้จะอัดวีดีโอให้นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วก็ถ่ายไว้ละเอียดเดี๋ยวเอาไปวีดีโอไปดูได้เดี๋ยวเย็นนี้ผมจะไลฟ์ให้ได้ถ้าไลฟ์ไม่ครบก็จะพยายามไลฟ์ให้ครบทั้งวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าคืนนึงอาจจะไลฟ์ได้ตั้ง20แผ่นน่าจะพอนะอุปกรณ์เสริมคือเตรียมไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าวิดีโอที่เรามีอยู่ในเครื่องฮาร์ดดิสก์มันจะมีหลายเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์การทำนาไร่สารพิษการทำพันธุ์ข้าวสามได้ไหมครับแล้วแปะไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กล้างต้องแปะไว้ในร่องนะครับเขาจะเติมแผ่นเป็นแผ่นเราต้องแผ่นทีเดียวไม่ได้เลยครับงั้นจะช็อตเซลล์ครับแผ่นนี้ช็อตกันนี่แหละเส้นนี้เลยใช่ครับจะล้างเอากาวครับแต่ว่าไอ้ปลายต้องอยู่ในร่องเส้นนะครับก็คือห้ามไปทับเส้นห้ามข้ามเส้นครับเงินเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอย่างนั้นก็เอาอลูมิเนียมที่ไม่มีกาวมาเลยก็ได้ไม่ใช่อาจารย์แต่เราต้องการกาวสูงนี่ครับเราล้างนี่ให้สะอาดคือมี2ทางขึ้นคือเราทำแบบนี้ต้องให้ปิดกันนึงคือเอาอลูมิเนียมแผ่นมาเลยแล้วเอากาวมาหยอด2จุดที่ต้องใช้แต่ปรากฏว่ามันจะอาร์คผมต้องตัดให้บางๆให้มันครับตอนนี้ถ้าเราเอาแผ่นที่มีกาวมาแล้วเราลุกกิ้งๆเนี่ยมันจะเป็นหยักๆแล้วมันจะชนมันจะบังคับให้สัมผัสเลยนะครับอันนี้ของอย่างง่ายแต่คิดคิดง่ายมันก็มีกาวอยู่ไม่ใช่มีกาวอยู่แต่พอลูกกิ้งเนี่ยมันจะเป็นแหลมๆมันจะไปจิ้มเองครับแต่ต้องกิ้งลูกกิ้งนะครับถ้าไม่กิ้งลูกกิ้งไฟไม่ออกใช่ๆไม่ติดคือมันจะมีส่วนที่มันขาดแล้วไปแปะแล้วถ้าขึ้นตรงนี้ก็ไม่ได้ครับไปสัมผัสกันขึ้นเลยคือไม่ต้องให้หน้าสัมผัสมันสัมผัสทั้งหมดไม่ยอมใจเขาเอาลูกกิ้งรีดมันก็ลงใช่มันจะเป็นคล้ายๆรังไข่ใช่ๆผมว่าเป็นน้ำเตยแล้วทีแรกผมคิดว่ามันมีกาวขาดอยู่นี่มันก็เป็นเฉมงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแก้โดยใช้ไอ้ลูกกิ้งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราทำให้มันขาดก็คือควรใช้วิธีการให้มันควรที่สุดคือถ้าเคลียร์ที่ซะมันก็น่าสัมผัสก็ดีไม่เคลียร์บางจุดมันไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างนี้มันก็ไฟยังไม่ผ่านเวลาเราไม่ไปที่มันเป็นผ่านมันมานี่เข้ามาที่มันกาวก็มันจะเข้ามาตรงนี้ไงก็มันเชื่อมตรงนี้มันเชื่อมต่อแล้วมันล้างมันลบตอนมานะครับที่มันเคยขาดกันคือตัวนี้มันตัวกลางแทนสองครั้งมาตรงนี้ได้ไหมครับก็ได้ครับเพราะตัวนี้เป็นบวกลบไปเลยอ๋อเซลล์บวกแต่ละมันต่อกันแต่ละเซลล์ต่อกันแล้วไม่น่าสัมผัสมันเพิ่มขึ้นไงหมดเพื่อนเลยฮะแต่อย่างแตกตัวนี้ก็คราวนี้ก็พูดเลยว่าพี่น้องครับเนี่ยอันนี้แบบแกนนำนะครับแกนนำรุ่นไหนไม่รู้เหลือต่อขั้วต่อใช้งานแล้วความหนาเนี่ยพยายามเพิ่มอยู่ในห้องเซลล์นี้ใช่ไหมตอนนี้ไอ้แถบอลูมิเนียมเนี่ยครับห้ามล้ำเส้นนะครับห้ามล้ำเส้นอย่างเดียวเพราะว่าเส้นมันคือแต่ละเซลล์ห้ามทับเส้นห้ามล้ำเส้นไม่ได้นะครับระบบโซล่าไม่ชอบล้ำเส้นนะครับต้องแปะให้อยู่ในเส้นของใครของมันต้องตัดให้อยู่ในเส้นนะครับอยู่ในเส้นอย่างเดียวครับอยู่ในเส้นตอนนี้คือเราข้ามรอยขาดไปนะครับเป็นการเปิดทางให้ไฟผ่านได้นั่นเองครับนะถ้าเราบัดกีต่อถ้าต่อตัวนี้นะเพราะว่ารอยขาดอยู่ตรงนี้นะครับเส้นขาดอยู่นี้เวลาไฟฟ้าจะไหลนะครับไหลวิ่งไปวิ่งมาคนจะวิ่งระหว่าง2ถนนนี้นะครับวิ่งในแนวขวางเลยนะครับแต่ถ้ามันขาดถ้าถนนขาดนะครับ
ถ้าถนนขาดแนวขวางแนวขวางอย่างนี้นะครับถามว่าถ้าคนวิ่งอย่างนี้ถนนขาดอย่างนี้นะครับไปได้ไหมครับไปได้ไหมไปได้เพราะเมื่อกี้เห็นไหมเราผ่าครึ่งหนึ่งก็ได้ถนนขาดแนวนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเห็นเลยขาดแนวนี้ไม่ต้องป่าเลยแต่ถ้าขาดแนวนี้คนมาวิ่งแนวนี้มันไปไม่ได้ครับไปไม่ได้แต่เราจะต่อทั้งถนนนี่เลยใช้งบประมาณสูงมากนะครับรัฐบาลบอกเงินไม่พอเอาต่อแค่กลางๆก็พอละนะครับต่อแค่ตรงนี้พอคือดูให้มันได้สัดส่วนนะครับว่าตรงนี้มีฝั่งไหนมากให้มันต่อวิ่งหากันได้มันก็จะระบายการคับข้างจราจรได้ตรงนี้มันการมาขาดตรงนี้นะครับคนจากตรงนี้วิ่งไปไม่ได้แต่มันรู้มานี้ได้ครับรู้มานี้ก็ไปนี้ได้คนอย่างนี้ก็รู้มานี้ได้นะครับกระแสไหลได้แล้วจบครับแค่นี้เทคนิควิเคราะห์คือเทคนิควิเคราะห์ว่าสมมติมันขาดอย่างนี้นะครับอันนี้กลายเป็นว่าตรงนี้เป็นเกาะเลยนะครับถูกตัดขาดเลยแล้วต้องผ่าตรงนี้เพื่อให้มันไหลไปมาหาสู่กันได้เพราะนั้นพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับเปิดพื้นที่ให้หมดเลยให้คนไปมาหาสู่ได้เหมือนกันนะครับคิดง่ายแค่นี้ทีนี้เวลาต่อขั้วนะครับต่อขั้วเนี่ยก่อนอื่นเราวัดขั้วก่อนวัดขั้วเสร็จเนี่ยเราเวลาทำโซล่าเนี่ยนะครับจะต้องมีไดโอดไดโอดนี่เป็นตัวกันไฟย้อนนะครับเห็นไหมครับไดโอดหนึ่งตัวหยิบขึ้นมาดินะครับไดโอดนี่คือเช็ควาล์วนะครับเช็ควาล์วเหมือนกับไอตัววาล์วน้ำนะครับให้น้ำไหลทางเดียวนะครับเราจะต่อไดโอดที่ขั้วบวกนะครับให้กระแสไหลออกทางเดียวไม่ให้ไฟย้อนเพราะว่าถ้าเราไฟย้อนนี่เวลาคืนเนี่ยโซล่าไม่มีไฟแบตเตอรี่ย้อนกลับมานะครับเราก็ต้องกันเช็ควาล์วกันน้ำกลับก่อนนะครับนี่เราต่อเช็ควาล์วไว้ตอนนี้เรามีขั้วอยู่แต่ว่าสำคัญก่อนที่จะทำขั้วนี่นะครับอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยบัตรกีไม่ติดนะครับใช้ตะกั่วบัตรกีไม่ติดแต่ต้องมีน้ำยานะครับไม่ใช่แบรนด์นะครับอันนี้ใช้ขวดแบรนด์เฉยแต่ไม่ใช่แบรนด์นะครับใช้น้ำยาบัตรกีนะอาจารย์เพชรจะทำให้ดูนะครับน้ำยาตัวนี้เป็นตัวกัดอลูมิเนียมเพื่อให้บัตรกีติดนะครับก่อนอื่นเราต้องเอาจุ่มน้ำยาก่อนมาทาบางๆนะครับสองข้างเลยนะครับทาบางแล้วก็ปิดฝาไว้ครับพอแล้วเยอะไปนะครับปิดฝาไว้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วตอนนี้น้ำยาตัวนี้จะกัดอลูมิเนียมนะครับเราก็จะสร้างปุ่มขึ้นมานะครับสร้างปุ่มขึ้นมาโดยเอาเดี๋ยวได้ทำทุกคนนะครับตอนนี้ไม่ได้ทำให้ดูตัวแรกนะครับที่เหลือพี่น้องลองทำได้นะครับจะเป็นปุ่มตะกั่วจะละลายติดอลูมิเนียมได้ครับโดยง่ายดายมากแต่ว่าถ้าไม่มีน้ำยานี้แล้วครับหมดสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์ตะกั่วไม่ติดอลูมิเนียมครับนะละลายเสร็จแล้วเราก็ต่อขั้วนะครับเอาไดโอดมาต่อนะครับในอดตัวละ80ตังค์ตัวละ80ตังค์ครับทนกระแสได้2แอมป์ใช่ป่ะ4ครับตัวนี้4แอมป์นะครับ4แอมป์แล้วนี่ตัวข้อเสร็จแล้วนะครับเอาวงแหวนมาใส่ครับวงแหวนมาใส่กาวร้อนมาครับกาวร้อนแปลกาวร้อนมาก็หน่อยครับไม่คือตอนนี้ทั้งหมดท่านไม่ต้องซื้ออะไรเลยครับคือถ้ามาเอาแผ่นพวกนี้ไปเนี่ยเราจัดของให้หมดเลยเพราะว่าไม่งั้นยุ่งนะครับไปเดินหาได้โอดทีนึงหมดค่ารถไปเป็นร้อยนะครับไม่คุ้มครับเราสั่งมาแผ่นเราสั่งมาเป็นพันนะครับตอนนี้เรามีกองเยอะมากเลยครับเพื่อที่จะมารองรับพี่น้องเพราะว่าถ้าเราสอนทำโซล่าแล้วเราไม่หาแผ่นมาให้ครับเจอในทุนไปซื้อแผ่นหมดนี่เราจบเลยนะครับได้โอดตัวนี้มันจะมีเสียไหมอาจารย์ได้โอดเสียยากมากครับครับทนกระแสได้สองแอมป์สามแอมป์เนี่ยมันไม่เกินอยู่แล้วนะครับนี่กาวร้อนนะครับกาวร้อนหยอดลงไปเพื่อที่จะทำขั้วไฟฟ้านะครับตัวนี้ขั้วมันห่างเลยต้องใส่2อันนับขั้วมันห่างกันใส่2วงนะครับกาวร้อนนี่มีขายทั่วไปนะครับของที่มีทำต้องตลาดอยู่แล้วตอนนี้สายไฟนะครับระบัดกีเป็นขั้วไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปเลยนะครับต่อไปเลยสีดำคือขั้วลบสีดำขั้วลบเวลาบัตรกีตะกั่วนะครับต้องกดนิดนึงนะครับเพราะตะกั่วคือน้ำนะครับช่วงมันร้อนอยู่มันจะเป็นน้ำเลยกาวร้อนกันนะครับเดี๋ยวกันดึงสายไฟเห็นนะอาจารย์เพชรทำเร็วๆนี่อย่าไปทำตามนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วเร็วมากนะครับ360โวลต์เต็มมือเลยนะครับแต่เป็นมนุษย์ไฟฟ้าไปแล้วนะครับตอนนี้แค่นี้ถือว่าเสร็จขั้นที่หนึ่งแล้วนะครับทีนี้ปัญหาคือว่าเดี๋ยวเราไปวัดไฟดูนะครับไปวัดโวลต์ดูวัดโวลต์วัดแอมป์ดูวัดกันเลยนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะได้วัดเสร็จแล้วนี่ทำไงต่อครับน้ำยาบัตรกีนี่นะครับมันกัดอลูมิเนียมเพราะฉะนั้น
เวลาเราบัดกี้เสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีน้ำยาเหลืออยู่นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็กัดอลูมิเนียมต่อเพราะเราไม่ได้บอกให้มันหยุดใช่ไหมครับวิธีให้มันหยุดคือต้องล้างมันทิ้งเลยนะครับมันล้างน้ำได้เพราะนั้นเวลาเราทำที่หันแผ่นไปหาดวงอาทิตย์ที่ตั้งฉากนี่คือไม่ครับนะวิธีว่าให้ดวงอาทิตย์ตั้งฉากนี่คือให้นอนลงอีกครับนอนลงอีกของจานของแผ่นนี้นะครับสะท้อนไปที่ดวงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มอีกเรื่องนะใช้เอียงหน่อยเอียงหน่อยเอียงหน่อยดูเงาสะท้อนกันครับเงาสะท้อนอยู่ไหนครับเงาสะท้อนให้ตรงดวงอาทิตย์ครับดูเงาสะท้อนครับพี่ต้องเห็นเงาสะท้อนไหมพึ่งมองดิตั้งแอมตั้งแอมครับตั้งแอมไม่ต้องวนครับตั้งแอมครับตั้งแอมไม่ต้องย้ายสายนะครับย้ายสายด้วยย้ายสายด้วยตอนนี้ครับตั้งให้ตรงดวงอาทิตย์กันครับตั้งแสงให้ตรงดวงอาทิตย์ครับตั้งใหม่ตั้งใหม่ครับยังไม่ตรงครับดูเงาครับดูเงาสะท้อนครับเงาสะท้อนตรงนี้นะครับเห็นเงายังไม่เอาใหม่ก่อนเอาเงานี่ดูเงาก่อนนะครับเงาอยู่กับกะละมังนะครับอยู่กะละมังเห็นไหมครับอยู่กะละมังกะละมังเราอยู่ไหมเราไม่ให้จ้องไปดวงอาทิตย์นะครับน่าตั้งฉากพอดีแล้วครับเอาเลยปัดแอมครับปัดแอมจุด76นะครับคุณตะชัยดูไหมฮะซ่อมเสร็จแล้วในจุด7นะครับจุด7ของใหม่เนี่ยของใหม่ประมาณ1แอมนะครับจุด7นี่ 80% แล้วนะครับเนี่ยครับไปมั้ยครับอย่างเงี้ย 80% นะครับเนี่ย75ลองเอ็นหาพี่เอ็นหาทีนี้จุด74 76 75 76นะครับน่าจะได้แค่76ครับ76เขียนไว้เลยครับจุด76ครับเอาปากกาเขียนเลยครับ0.76 0.76 แอมนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่22แผนที่เขาบังไว้นิดนึง 0.76 แอมนะครับวันที่22นะครับเอาไปล้างเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีแปรงไหมแปรงล้างมีไหมเดี๋ยวพอล้างเสร็จมีครับมีครับอยู่บนโต๊ะเอาไปล้างครับล้างข้างหลังนะครับเวลาล้างนี่ล้างดีๆนะครับเอาแปรงถูเลยครับยกไปล้างเลยครับขอฟองยิงไงได้ไหมคะเอาล้นๆเลยไหมคะได้ได้อาสาชัยทำไม่เป็นเลยครับอาสาชัยอยู่ไหนอาสาชัยอาสาชัยอยู่ไหนล่ะครับเบาๆครับน้ำไม่ต้องล้างใช่ไหมทำความสะอาดทั้งแผ่นเลยก็ได้ครับมันจะดีกว่าอันนี้ถูยังถูแล้วครับลงน้ำยาแล้วครับมีแฟบยังลงแล้วครับแฟบลงแล้วเหรอลงแล้วครับหาร้านเลยครับหาร้านยังเนี่ยต้องให้มีเลยนะครับโอเคแล้วก็ถูหน้าถูหลังเลยครับถือไว้อันนี้คือล้างครับไอตรงอลูมิเนียมไม่ต้องไปถูนะครับเดี๋ยวจะหลุดแล้วก็ไปตากโดนน้ำไม่เป็นไรฮะโดนน้ำไม่เป็นไรก็อย่าโดนกันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะตากแห้งครับแต่ก่อนไม่มีตากเนี่ยนะครับเราใช้ลมร้อนเป่าไม่ดีนะครับตากแดดดีที่สุดเหมือนผ้านะครับตากให้แห้งเลยตากแดดไปสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวช่วงบ่ายเรากินข้าวเสร็จแล้วเรามาซิลกันนะครับใช้โพลีเรียนซิลด้านหน้าล้างหน้าเลยครับล้างหน้าด้วยหน้าแผ่นนะฮะหน้าคนไม่ต้องครับอันนี้เธอเอาไปวัดใหม่นี่น่าจะแรงขึ้นวัดใหม่น่าจะแรงขึ้นครับเพราะว่าความสะอาดครับผมไปที่อุบลมานะครับก็บอกแล้วไฟไม่มีเลยนะครับแต่เอาสก๊อตไบมาถูนี่สะอาดขึ้นนะครับตากแดดร้อนๆแล้วก็ฝนตกมาทีนี้โซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์เนี่ยหลายคนสงสัยว่าแดดร้อนๆยิ่งดีไหมนะครับปรากฏว่ายิ่งแดดร้อนยิ่งไฟไม่ออกนะครับโซล่าเซลล์ชอบไฟเย็นนะครับชอบแดดเย็นคือแดดจัดเย็นหรือไม่เอาน้ำฉีดล้างเรื่อยๆนะครับเวลากลางวันเนี่ยแดดส่องร้อนๆเนี่ยเอาน้ำฉีดล้างเลยมันชอบเย็นๆครับเอาน้ำเย็นเข้าลูกได้น้ำแข็งไม่ลาดได้นะครับมันชอบความเย็นนะครับมันเป็นเยสทอนิกนะครับมันเป็นไดโอดเป็นวงจรเยสทอนิกนะครับตัวนี้เอาไปตากแดดไว้ข้างๆเลยก็ต้องผ่าเลยนะครับเดี๋ยวใครอยากดูวิธีเจียเดี๋ยวตามไปดูข้างหลังนะครับแต่ว่าใครยังจะรู้วิธีซ่อมโลกนี้ก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะอะไรครับพี่เลยปากครับตาอันนี้หน้าตาดีครับหน้าตาดีเนี่ยทำไมให้หน้าตาดีครับหน้าตาดีมีไฟน่าจะเยอะครับตอนนี้ใช้แท่งได้คือแท่งเดียวนิดๆของนี้นะครับเยอะมากก็คืออยู่ในกรอบครับเล็กกว่าเส้นนะครับถ้าแตกหน้าจ่าย 5,000 นะจะดีเลยให้ดูมือครับเดี๋ยวนี้แกะอยู่แล้วจริงนะแค่จับแปะเนี่ยทำไมไม่ได้มันหาชิ้นตรงนี้อาจารย์เพชรมาจอดตรงนี้ต่อดิมันเป่าด้วยไอ้หัวลุ่มร้อนเป่าอยู่ไหนนี่ครับมีสองครับนั่นละเอามาแล้วครับดีครับแปะลงไปเลยเนี่ยแปะอย่างนี้เลยครับเนี่ยแปะเนี่ยแปะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องให้เป่าเองนะครับเป่าเองแล้วครับ
ตอนนี้ไปหาซื้อได้ที่ไหนนะกระดาษอย่างเงี้ยร้านร้านนัดก็มีครับร้านนัดไม่เราต้องติดที่เส้นมาหรือว่าติดตลาดเปิดไม่ครับต้องอยู่ในระหว่างนี้ครับไม่ต้องไม่ให้ไม่ให้โดนเส้นหรอกอย่าให้คอมมาตรงเส้นนะครับอย่าให้คอมมาตรงเส้นอยู่ตรงกลางของมันเล่นใครเล่นมันอยู่ในกล่องครับมีแต่รูปไม่ได้เต้นนี้เรียกมาวางแล้วอ่ะอยู่ที่ฝั่งโน้นอ่ะอย่าให้โดนหลายรอบนะครับครับครับไม่ให้โดนเส้นจำเป็นว่าจะต้องบอกลบห้ามโดนเส้นไปอย่างเดียวป้าเหมือนคิดว่าทำบุญฝังลูกนิมิตนะครับตุ๊กจีนฝังลูกนิมิตปิดทองนะครับจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนั่นนะครับเวลาปิดทองก็อธิษฐานไปด้วยนะครับว่าให้มีไฟเส้นครึ่งเราจะได้ไฟเส้นครึ่งอันนี้ไม่พอครับอันนี้เล็กน้องครับขนาดที่ตัดนะครับคุณอาครับต้องตัดใกล้เคียงกับช่องเซลล์นะครับอย่าให้ใหญ่กว่าเซลล์เล็กกันหน่อยเล็กนิดนึงนะครับเล็กมากก็ไม่ดีเล็กนิดนึงให้ยาวพอดีนะครับนะครับไปไม่ต้องเลยนะขอละมันมีขายตามร้านอะไรเขาที่บอกปะปะหม้อครับปะหม้อครับบอกเขาลุงเรียมแตะหม้อนะครับหม้อรั่วครับหม้อที่บ้านรั่วไม่รู้เท่าไหร่หม้อรั่วพระรั่วจริงๆแล้วน่าจะอยู่ในต้องขูดให้อย่างนี้ได้หรอได้ครับโอ้ขาดพี่ขูดเพื่ออะไรโอ้เพื่อให้มันแนบขาดอย่าให้ขาดให้มันแนบกันให้มันแนบสนิทแล้วให้กาวใช้ก้นมากกว่าไม่ได้ไม่ติดตรงนี้ครับมันหยักเขาต้องการอาจารย์วัดไอ้ตัวกับต้องกะท่านที่ยากหน่อยก็อีตอนเจียนี่แหละทำได้ทำฝีมือไม่ดีให้มันจะเบลอให้มันครับแต่ตัวนี้มันจะแบบเจียไม่ดีมันจะแตกแล้วก็ขาดจะมีคนไปดูเจียเพราะว่ามันจะยากขึ้นผมดูแล้วต้องมีใจเย็นๆไงใช่ต้องใช้ฝีมือเคลียต้องลองทำถึงจะทำได้เพราะทำไม่ดีมือหนักมันทะลุหน้าทำลงไปมันจะทะลุหมดเลยแล้วกระจกมันติดรวดพยายามแปะให้มันยาวถึงรอยยิ้มแล้วแต่ละยี่ห้อราคาไม่เท่ากันนะพี่มันใหญ่เริ่มแปะน้อยนี่เสียแรงขาเปล่าแล้วครับผ่าตัดให้เต็มเลยใส่แก้วลองเวลาเราขับเราแผ่นเต้นต้นมิเตอร์อยู่ฝั่งนะ5959 0ไม่ใช่59เขาอ่านมา 0.59ครับนี่แอมท่านเก้าวนเวลาด้วยกินเวลาไม่ได้12:30วันที่21 22มกรา54จบโอเคไปล้างเลยล้างครับล้างแล้วมาตากเลยครับตากเสร็จแล้วกินข้าวครับใช่เดี๋ยวเขียนมาให้ตรงมาแอมครับมาแอมบิดกันครับไม่บิดให้ตรงที่กันครับแล้วค่อยวัดครับบิดให้ตรงก่อนแล้วค่อยวัดนะครับเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปให้ตั้งฉากครับให้ตั้งฉากกระแสกระทิบครับดูให้ตั้งฉากครับดูเงาสะท้อนครับดูเงาด้วยครับดูเงาเราจะไปดูหน้ากันเองนะอีกประเภทนะครับดูเงาครับจุดเก้าแอมนี่มันเหมือนของใหม่ไหมพี่น้องเหมือนของใหม่ไหมเนี่ยไม่เยอะไม่มีตำหนิมากหน้าตาดีสุดจุดเก้าแอมเนี่ยเอาไปล้างเลยครับล้างตากเลยครับล้างเสร็จแล้วเชิญทานข้าวนะครับพี่น้องครับเวลาเพียง30นาทีมาต่อนะครับตากไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอแห้งมาซิวต่อเลยนะครับเอาไปล้างเลยครับล้างไปข้อห้ามคือห้ามให้มันไปกัดหรือลงไปในรอยแตกนะครับรอยแตกอย่าให้มันโดนนะตรงนี้ห่างๆหน่อยนะครับทารอบๆรอบในรอบนอกนิดนึงนะครับไปจนก็
ถุงพลาสติกไม่มีเหรอถุงใสอ่ะไม่เป็นไรครับงานยาวแล้วโอเคครับเอาเริ่มทาเลยนะครับเดี๋ยวทาให้ดูตัวอย่างหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็นิมนต์ผู้ใหญ่ช่วยทาต่อนะครับผู้ใหญ่ลบบุรีผู้ใหญ่นี่มือดีนะครับตอนนี้ต้องใส่ได้แหนบทองเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้สักทีพูดอย่าให้มันเข้าในดิพูดมันจะซึมเข้าในอย่าให้มันโดนอันนี้เนี่ยพอทาเสร็จแล้วมันจะเป็นฝ้าขาวๆเห็นไหมครับแห้งเร็วมากครับอย่าให้มันถึงอย่าให้โดนรอยแตกนะครับโดนรอยแตกไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปกัดกัดในกระจกเหรออาจารย์มันไม่กัดกระจกเดียวมันกัดมือเลยครับอย่าให้โดนมือโดนหนังโดนผิวห้ามดมห้ามดูดห้ามดื่มนะครับผมดูดื่มนะมันจะเป็นกดแรงเหมือนกันตัวนี้กดแรงนะครับกดแรงข้างในนิดนึงสักนิดหน่อยถ้าเราไม่ทาตัวนี้จะเป็นไรไหมอาจารย์ถ้าไม่ทาพวกนี้ก็ลอกได้เลยครับพอเอาวันนี้ทาเสร็จแล้วพวกนี้ก็หลุดแต่ทาอย่างนี้เราไม่หลุดครับคอก็ไม่หลุดค้อนคอก็ไม่หลุดนะครับเริ่มทาตัวนี้ PVC ก็ช่วยได้ใช่ไหมนะครับทาเดี๋ยวที่เหลือไม่โดนไม่ลอกหมายไม่กัดผู้ใหญ่เลยโอ้เดินตามหลังผู้ใหญ่โทษต้นแมวหมาไม่กัดหมาไม่กัดโทษเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเพราะหมากัดผู้ใหญ่ไม่กัดเรา น่าจะเป็นกดกัดแก้วนะครับไฮโดรโฟลิกทาปุ๊บเนี่ยมันจะฝ้าเลยครับนะเป็นฝ้าเลยเอาผู้ใหญ่ทาห้ามดื่มนะครับผู้ใหญ่ห้ามรับประทานนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวแบบน้อยๆครับนี่น้อยอย่ามากไปเลยมากไปแล้วแต่นี่เดียวเหมือนทาเล็บนะยาวมากไปสลักบีบๆหน่อยดีทาบางๆอย่าไปแตะลึกต้องรอยแตกเน้นรอยแตกยานะครับอย่าเข้าใกล้รอยแตกนะครับเดี๋ยวมันจะซึมลงไปมือสั่นใจเย็นครับมือจะสั่นครับสักแป๊กก่อนไหมครับได้เวลาสักแป๊กนึงหายแล้วก็ตรงรอยที่ผ่าด้วยครับผู้ใหญ่ทาตรงฝั่งบ่อนะครับทาขอบบ่อมันอย่าไปจุ่มมากอย่าไปจุ่มมากบางยังไม่ตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ด้วยขอบใช่ไหมไม่เดี๋ยวทายดูก่อนอันนี้ทายอย่างนี้นะครับรอบนอกเท่านั้นนะครับทาเชื้อไปเถอะนี่นะแล้วก็ทาเชื้ออาจารย์เหมือนเนี่ยแห้งไหมแห้งขาวเลยไหมรอบๆเท่านั้นนะครับพี่น้องครับข้างล่างนี่ด้วยผู้ใหญ่ข้างล่างนี่ด้วยยังเลยห่างๆหน่อยห่างมาอยู่กับฝั่งแผ่นดินมาน้องหน่อยเดี๋ยวมันจะซึมลงไปข้างล่างไปกัดนะครับอย่าให้อยู่ใกล้นะครับเห็นไหมครับเพราะยาวๆไปทำไมเราผู้ใหญ่ยำเขินต่อเดี๋ยวรอบแผ่นต่อไปนี่เอาอาจารย์แม่ฟ้าหลวงนะครับล็อกเตอร์ไม่ฟ้าหลวงอยู่ไหนละจานมาลองทาดูจานดอยตุงครับดอยตุงจานไปไหนเอาดอยเต่าดอยตุงเอาจานเดี๋ยวรอบแล้วแผ่นต่อไปมุมินนะครับมุมินครับเดี๋ยวเราไล่ทาเสร็จแล้วเราก็จะปะด้วยกาวตัวนี้นะครับไม่นานก็จบมือคุณนี่แห้งสนิทเลยคู่กันได้ไหมเดี๋ยวพอจุ่มแล้วมันจะกลายเป็นเขียนอักษรจีนไปนะครับไอ้นี่เรียกอะไรอาจารย์ครับไอ้กดกับแก้วเป็นน้ำยาทากระจกไหมนี่ขายทั่วไปครับช่างกระจกเขาก็รู้กันอยู่นี่เยอะยังจะได้นะได้จะต่อยครับแล้วยังไงเยอะมากเลยเอาแบบไม่ต้องแกะเลยกว่าจะซ่อมวันหนึ่งนี้น่าจะได้ทั้ง3แผ่นนะครับคนนึงถ้าเกิดอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดมันเยอะอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับจันสอนอยู่คณะไหนครับไม่ได้สอนครับอยู่มูลที่แม่ฟ้าหลวงอยู่ที่เชียงอยู่ที่ดอยตุงครับเชียงรายครับเดี๋ยวมูมินครับมูมินครับมูมินต่ออีกแผ่นนึงครับแผ่นต่อไปแล้วแผ่นต่อไปก็เอาเสียงกงนะครับเสียงกงบนท่อนทองต่อนะเสียงกงรถแท็กเตอร์นะครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแผ่นต่อไปครับแม่มุนแผ่นนู้นครับครับตรงไหนดูนะครับทาไงครับทายังไงมีคิดได้ดูไหมอย่าจุ่มมากพอประมาณนะครับทารอบๆนะครับรอบๆ
PVC ครับเราลอก PVC กันครับเราลอก PVC กัน PVC ฟ้ารอบนอกครับรอบนอกครับรอบนอกครับรอบนอกแต่อย่าให้โดนรอยแตกนะครับเห็นรอยแตกอยู่มั้ยครับรอยแตกนั้นอย่าให้โดนนะครับอย่าให้โดนอย่าให้โดนรอยแตกยังครับยังไม่โดนครับมือสั่นแล้วทาเหมือนทาเล็บนะครับเหมือนทาเล็บอ่ะการคนพุทธก็มือสั่นพุทธมาแล้วต้องไปละหมาดขายาวเลยครับข้างบนไม่เป็นไรครับไม่แตกขายาวครับลากยาวไปเลยลากยาวไปเลยใส่เลยเอาไว้ขาดกลางโอเคแล้วข้างในนี่นึงครับข้างในนี่นึงข้างในวงแหวนนะครับข้างในแหวนตรงที่เป็นกระจกนะครับมือนิ่มมากเลยครับน่าเป็นหมอครับเอาทีนึงทีนึงไอ้ตรงนี้ตรงนี้หาขอบนะครับขอบนอกครับขอบนอกครับขอบนอกเลยครับขอบนอกทางบ่อนะทางบ่อขอบบ่ออย่าให้อยู่ใกล้ชายบ่อครับลากลงมาเรื่อยๆครับบริเวณให้ใสนะครับฝั่งบ่อครับลากไปเลยครับมือนิ่มครับมือนิ่มครับข้ามเลยข้ามลอยเลยครับพอได้ครับปืนไหนพอยังเช็ดใหม่ดิครับเช็ดใหม่ภาพเช็ดใหม่ถ้าหลังรถมันแผลนี่มันล้างกันแล้วแผลเล็กมากล้างแล้วแน่ต่อครับต่อเร่งองศาเร่งอะไรครับอันนี้ทำแผ่นเสร็จแล้วจะได้รู้ว่าแล้วปั๊มกระจกนี่ต่อข้างนอกเลยไหมพี่ต่อข้างนอกเดี๋ยวเร่งองศาก่อนแล้วมาต่อปั๊มกระจกให้เขาพักกันตั้งไหนหนึ่งนะครับครับครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่ามันจะแตกไม่ใช่ของผมเลยดีครับไม่ใช่ของผมเลยสามเครื่อง